ันเข้าใจตรงกันนะครับว่ารถสปอร์ตแฟริงที่ร้อนแรงที่สุดในชั่วโมงนี้ก็คงจะหนีไม่พ้น New Honda CBR250WR คันนี้ที่แฟนๆสายซิ่งเฝ้ารอคอยกันมาอย่างเนิ่นนานและแล้วในที่สุดมันก็เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับในงานมอเตอร์โชว์2019ซึ่งตอนนี้ตัวรถนั้นก็อยู่ในมือของทีมงาน Great Biker แล้วรายละเอียดของตัวรถและการขับขี่จริงจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับสำหรับ New Honda CBR250WR นั้นเป็นรถสปอร์ตในรหัส WR ของทางค่ายปีกนกที่ย่อมาจาก Racing Replica หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นรถในสเปคเดียวกันกับสนามแข่งครับด้วยเส้นสายการออกแบบตัวรถที่มีความเฉียบคมเน้นเหลี่ยมเน้นสันอย่างชัดเจนมีความ aggressive ในตัวสูงไฟหน้าออกแบบมาเป็นแบบ4ดวงแยกซ้ายขวาข้างละ2ดวงมีความดุดันและลงตัวกลมกลืนไปกับชุดแฟริ่งหน้ากากตรงนี้นับได้ว่ามันเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งนะครับของผู้พบเห็นแต่แรกเลยก็ว่าได้เครื่องยนต์ของ New Honda CBR250WR นั้นมาพร้อมกับความจุกระบอกสูบขนาด 249.7 cc แบบ2สูบเรียงขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักอยู่ที่62.0 คูณ 41.3 มิลลิเมตรพร้อมกับการออกแบบหัวลูกสูบและกระบอกสูบที่เน้นความทนทานเป็นพิเศษครับให้แรงม้าสูงสุดที่38 PS และแรงบิดสูงสุดอยู่ที่23นิวตันเมตรระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM FI ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดมีการออกแบบช่องแรมแอร์นะครับเพื่อนำอากาศเข้าสู่หม้อกรองอากาศเพื่อทำให้เครื่องยนต์นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีการออกแบบแคมชาร์ฟนะครับในลักษณะเดียวกันกับรถซูเปอร์ไบค์ในคลาสใหญ่ๆเพื่อให้อัตราเร่งและแรงม้าของตัวรถนั้นสามารถรีดออกมาได้อย่างเต็มที่และตัวรถยังมีช่องลมที่บริเวณเบาะท้ายเพื่อทำให้การไหลผ่านของกระแสลมนั้นดีขึ้นรถไม่ต้านลมซึ่งตัวรถนั้นมีเรทไลน์อยู่สูงมากถึง 14,000 รอบต่อนาทีด้วยกันนั่นก็หมายความว่าเราสามารถลากแต่ละเกียร์ได้ลึกมากๆตามเรทไลน์ที่ตั้งไว้แฮนด์รถนั้นจะเป็นแบบคลิปออนจับโช๊คใต้แผงคอทำให้การวางแขนของเรานั้นจะต้องก้มไปด้านหน้าประกอบกับการออกแบบจุดพักเท้าของคนขี่ให้เยื้องออกไปทางด้านหลังรถและเบาะนั่งแบบ2ตอนยกระดับทำให้ท่านั่งในการขับขี่นั้นนะครับจะมาในแนวเรซซิ่งแบบเต็มตัวและตรงถังน้ำมันนั้นก็สามารถล็อกเข่าทั้งสองข้างของเราได้อย่างกระชับในขณะที่ท่อปลายคู่นั้นก็เป็นท่อจริงทั้ง2อันครับไม่ใช่ท่อที่ตกแต่งเพื่อความสวยงามแต่อย่างใดไล่ตั้งแต่กระบอกสูบคอท่อไปจนถึงปลายท่อเลยอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าโดดเด่นกว่าคู่แข่งในคลาสเดียวกันก็คือในเรื่องของคันเร่งไฟฟ้า Throttle by Wire ที่มาพร้อมกับโหมดการขับขี่ที่แตกต่างกัน3โหมดครับประกอบไปด้วยโหมด Comfortสปอร์ตและสปอร์ตพลัสซึ่งคันเร่งไฟฟ้าอันนี้จะส่งสัญญาณไปยังกล่องสมองกลหรือว่า ECU เพื่อให้คำนวณอัตราการจุดระเบิดและการจ่ายน้ำมันที่แตกต่างกันในแต่ละโหมดซึ่งเดี๋ยวเราจะไปว่ากันในการทดสอบอีกครั้งนะครับว่าแต่ละโหมดจะมีรายละเอียดต่างกันอย่างไรบ้างโดยเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้ที่กระเดื่องกดตรงตำแหน่งนิ้วชี้ที่แฮนด์ด้านซ้ายครับซึ่งการที่ให้โหมดที่แตกต่างกันมานั้นถือว่าเป็นความชาญฉลาดอย่างหนึ่งของทางค่าย Hondaที่ตั้งใจทำโมเดลนี้มาเพื่อขายคนที่ต้องการนำไปใช้งานในสนามแข่งหลายคนที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยตัวรถ CBR250WR ยังมาพร้อมกับโครงถักแบบทัชเฟรมครับที่ให้ความแข็งแรงทนทานและก็ได้ในเรื่องของความสวยงามและอย่างที่เกริ่นไปว่าตัวรถนั้นเป็นการนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันดังนั้นในเรื่องงานประกอบและวัสดุต่างๆที่ใช้นั้นถือว่ามีความปราณีตและอยู่ในระดับที่ดีมากซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นคุณภาพที่เป็นมาตรฐานของรถ Made in Japan อยู่แล้วครับในส่วนของช่วงล่างนั้นระบบกันสะเทือนด้านหน้าจะเป็นแบบหัวกลับ Upside Down ของแบรนด์ดังอย่างโชวะส่วนด้านหลังจะเป็นแบบ Pro Ring นะครับที่สามารถปรับระดับได้ถึง5ระดับด้วยกันตามความต้องการในการใช้งานสวิงอาร์มจะเป็นแบบอลูมิเนียมระบบเบรกจะเป็นดิสก์เดี่ยวทรงคลื่นนะครับทำงานร่วมกับปั๊มเบรกของนิสซินแบบ2สูบสำหรับเบรกหน้าและเบรกหลังแบบ1ลูกสูบและมีระบบเบรก ABS มาให้ครับยางที่ติดรถมานั้นจะเป็นยางของ Dunlop รุ่น Sport Max แบบ Tubeless
ไซยางด้านหน้าจะมีขนาด 110/70 และด้านหลัง 140/70 ความจุถังน้ำมันให้มาอยู่ที่ 14.5 ลิตรซึ่งถือว่าเยอะทีเดียวสำหรับรถในคลาส250เอาละครับทีนี้เรามาทดสอบขับขี่ New Honda CBR 250RR ด้วยกันเลยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเจ้า CBR 250RR คันนี้ในสนามแข่งอย่างรายการ ARRC มาบ้างแล้วนะครับและรู้ว่ามันทำผลงานได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนดังนั้นในการทดสอบของเราครั้งนี้จะพามันไปวิ่งกันบนท้องถนนจริงๆตามการใช้งานในชีวิตจริงที่จะเกิดขึ้นเพราะคนที่ซื้อไปใช้งานกันก็คงจะไม่ได้เอาไปลงสนามเพียงอย่างเดียวแน่นอนครับตัวรถนั้นมีมิติที่ค่อนข้างกระชับเบาะนั่งความสูงเพียงแค่790 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าเหมาะสมกับสรีระมาตรฐานของไบเกอร์ชาวไทยประกอบกับตัวรถที่มีน้ำหนักเบาเพียง168 กิโลกรัมเท่านั้นทำให้มีความคล่องตัวสูงสามารถพลิกรถในที่แคบๆได้อย่างสบายทำความคุ้นเคยกับตัวรถได้เร็วครับในการทดสอบครั้งแรกนี้เราเปิดใช้โหมดการใช้งานแบบคอมฟอร์ตกันก่อนโหมดนี้ถือว่ามีคันเร่งที่ค่อนข้างจะเชื่องมือครับสำหรับการขับขี่กันครั้งแรกๆก็อยากให้ลองกันในโหมดนี้ก่อนนะครับอัตราเร่งจะมาแบบเนิบๆนิดหนึ่งในย่านความเร็วต้นซึ่งโหมดนี้จะเป็นโหมดสำหรับเน้นการใช้งานในเมืองในการจราจรที่ติดขัดเน้นการประหยัดน้ำมันสามารถเลี้ยงคันเร่งแบบชิวๆได้ซึ่งคนที่ขี่โหมดนี้อาจจะยังไม่รู้สึกถึงความพิเศษของรหัส WR มากนักทีนี้สำหรับการวิ่งในถนนที่โล่งมีโอกาสได้ใช้ความเร็วมากขึ้นเราเลยลองเปลี่ยนมาใช้โหมดสปอร์ตซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกับโหมดคอมฟอร์ตแบบเห็นได้ชัดระดับหนึ่งเลยครับเพราะคันเร่งที่เคยเชื่องๆนั้นเริ่มที่จะดุดันมากขึ้นแล้วเสียงของเครื่องที่เราได้ยินก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะในย่านความเร็วกลางเสียงของเครื่องยนต์นั้นจะเร้าใจเอามากๆตรงนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบครับและแน่นอนว่าถ้าอยากจะให้มันปลดปล่อยพละกำลังออกมาให้สุดกว่านี้ก็ต้องไปที่โหมดสปอร์ตพลัสครับซึ่งถือว่าเป็นโหมดที่แรงที่สุดของรถคันนี้โดยโหมดนี้จะไม่ต้องเน้นความประหยัดน้ำมันอะไรกันแล้วและจะปล่อยม้าทั้ง38 ตัวออกจากคอกให้หมดสิ้นครับฟีลลิ่งของการขับขี่โหมดนี้ก็คือรถแข่งดีๆนี่เองการแทงคันเร่งในแต่ละเกียร์นั้นมีความจัดจ้านเอามากๆการทำความเร็วในย่าน0-140นั้นสบายๆครับแทบจะแค่ไม่กี่อึดใจเท่านั้นและในช่วง140ถึงประมาณ180ก็ถือว่าใช้ได้เลยอาจจะต้องลากรอบให้ลึกๆก็ยิ่งจะช่วยให้ขึ้นได้ไวตรงความเร็วปลายนี้ไม่แน่ใจว่ากล่องตัดความเร็วแถวๆนี้หรือไม่นะครับแต่คาดว่าสเปคเครื่องยนต์นั้นน่าจะไปได้มากกว่านี้อีกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสรีระของผู้ขับขี่ด้วยครับในเรื่องของช่วงล่างนั้นบอกเลยว่าเจ้าอัพไซด์ดาวของโชวะด้านหน้านั้นทำหน้าที่ซับแรงสะเทือนของมันได้ดีมากครับตรงนี้ส่งผลให้ข้อมือของเราไม่เมื่อยล้ามากนักแต่อย่างใดถึงแม้ท่านั่งในการขับขี่จะเป็นแบบการก้มกดแขนลงไปที่แฮนด์ก็ตามสามารถขี่ท่านี้ไกลๆได้ดีกว่ารถทรงสปอร์ตบางคันส่วนระบบการสะเทือนหลังนั้นก็สามารถปรับได้ตามใจชอบครับแต่ที่เราลองกันก็เป็นการเซตค่าเดิมๆมาจากโรงงานเลยออกแนวกลางๆค่อนไปทางแข็งๆนิดๆไม่ย้วยหรือนุ่มมากนักการเข้าโค้งนั้นตัวรถออกแบบที่หนีบล็อกเข่าบริเวณถังน้ำมันได้ดีครับทำให้ท่านั่งในโค้งนั้นเป็นธรรมชาติตามแนวเรซซิ่งอย่างเต็มตัวส่วนแฟริ่งรถที่เน้นการทำแอโรไดนามิกมาเป็นอย่างดีทำงานร่วมกับช่องแรมแอร์ก็ช่วยให้ตัวรถนั้นไม่ต้านลมมากนักแต่อย่างใดเอาละครับทีนี้มาถึงบทสรุปของ New Honda CBR 250RR กันแล้วนะครับการทำตลาดของ AP Honda ในครั้งนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นรถในคลาสต่ำกว่า 650cc ของ Honda จะถูกนำเข้ามาขายกันในบ้านเราดังนั้นราคาของมันก็เลยค่อนข้างจะโดดออกมาจากรถในคลาส 250-300cc ในแนวใกล้เคียงกันแต่ตรงนี้อย่าลืมว่ามันก็เป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากราคาที่ขายกันในประเทศญี่ปุ่นมากนักบวกค่าขนส่งและอื่นๆเคาะออกมาที่ 249,000 บาทซึ่งทาง AP Honda เองนั้นก็ได้ช่วยในเรื่องของการทำอัตราเรทดอกเบี้ย 0.99% ต่อปีซึ่งถือว่าถูกมากๆตัวรถเองนั้นมีฟีเจอร์ที่ครบครันอย่างที่เราได้รีวิวไปและสามารถเรียกได้เต็มปากว่ามันสามารถรีดเอาศักยภาพของรถออกมาได้อย่างเต็มที่อย่างที่รถในคลาส 250cc สักคันหนึ่งจะทำได้แต่ถ้าจะเอาไปเปรียบเทียบกับรถใน cc ที่สูงกว่านี้
แน่นอนว่ามันก็ย่อมที่จะต้องเสียเปรียบในเรื่องของแรงบิดและอัตราเร่งเป็นธรรมดาครับตรงนี้ก็ต้องตัดสินใจกันดูว่าจะมองในเรื่องของ CC เป็นที่ตั้งหรือถ้าต้องการฟิลลิ่งและคาแรคเตอร์แบบรถแข่งในสนามแท้ๆมีฟีเจอร์ที่ครบครันบวกกับพละกำลังของตัวรถที่โดดเด่นเป็นพิเศษกว่ารถในคลาส 250cc ปกติก็ต้อง New Honda CBR 250R นี่แหละครับเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากที่สุดในตอนนี้และดูเหมือนว่ายอดขายของมันจะไปได้ดีเอามากๆแบบเกินคาดกันในบ้านเราด้วยสำหรับเวลานี้ครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทางบริษัท AP Honda จำกัดที่เอื้อเฟื้อรถสำหรับการทดสอบของ Great Biker ในครั้งนี้และพบกันใหม่ในการรีวิวรถคันต่อไปได้เร็วๆนี้ครับ